ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับกะจะกลับบ้านกันแล้วเห็นดินสภาพแบบนี้ก็เลยเจ้าของนาบอกว่าถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดี๋ยวออกค่าน้ำมันให้ก็เลยสงสารแกครับมาแล้วก็เลยต้องวิ่งครับให้แกหน่อยเจ้าของนาก็เข้าใจใจดีด้วยนะครับเดี๋ยวก็อ่ะช่วยแกหน่อยครับแกก็จะรีบทำแล้วเดี๋ยวไปปราบทางนู้นนิดนึงก็วิ่งคณะเสร็จก็เดี๋ยวไปปรับพื้นที่ตรงห้างนู้นครับนู้นไกลๆน่ะดินโอ้โหเหมือนกันเลยเละเทะเลยครับท่านผู้ชมไหนๆก็มาแล้วเนาะเอาให้แกหน่อยเพราะว่าโอ้โหคณะแกขาดพังหมดเลยก็วิ่งโปะๆเอาให้เป็นคันนะเต็มที่แล้วครับทั้งรถทั้งดินโอ้ยอมครับอิเลอิเทะก็มานี่มีแต่รถเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมโอ้เต็มไม่หมดเป็น10-20คันนี่ก็กำลังเกี่ยวอยู่ครับนู่นก็เกี่ยวนู่นหลังต้นตาลนี่ก็เกี่ยวครับนู่นไอ้ตรงแมคโครก็เกี่ยวเป็น10ครับเดินทางมาจากปากซอยแถวนี่ครับตั้งแต่ลังนกมายันวังเทโพนี่ตก20คันนะครับโอ้โหพี่ตำรวจเกี่ยวเขากำลังเกี่ยวข้าวกันนะครับอ่ะเราก็จัดการพื้นที่วิ่งคณะกันไปโอ้หล่อลั่นไกลๆมาโน่นไกลตัดคณะแล้วยังเละครับยังเละลุยต่อไปนะครับเพราะว่ามาก็มาให้เสียเที่ยวแล้วมองไม่เห็นดอกยางนะครับพอกันเลยครับดินโอ้ฟรีนะครับฟรีนี่ครับผ่านไม่อยากจะหมุนเลยเอาเห็นใจลุงแกนะเอาให้แกหน่อยเราก็เต็มที่นะครับดูนี่ครับก้อนมะฮึมาโน่นดูนี่ก้อนนะครับโน่นเอายามเก็บท้ายคันนะครับปัดไปเป๋มาเลยเก็บข้างใช้ผ่านนะครับเก็บข้างใช้ผ่านทำตั้งแต่เช้าแล้วครับคันนี้โอ้สุดยอดจริงหมดหล่อครับหมดหล่อวันนี้นอนแกขี้ดินอยู่นะครับโอ้
อ้าวเก็บทรงไม่อยู่ครับแล้วเก็บงานนะครับเก็บข้างคณาผ่านอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูตรงห้างอีกสักนิดนะมาแล้วครับลุงก็จะให้เสยมุมทางด้านซ้ายมือหน่อยหรือเปล่ายังไม่รู้นะไปสั่งงานหน่อยเดี๋ยวเสยให้ลุงเขาอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมไปคนละข้างนะครับไปคันไปทางนี้นะครับจะไถพริกหน้าดินก่อนก็จะเสยเข้ามาทางนี้ก็ได้ครับท้ายคันนี้ก็ได้หรือจะไปทางนี้ก็ได้ครับซ้ายมือเราเป็นถนนนะครับเอาละครับไปเห็นผานอีกแล้วมีแต่ฝุ่นไดไอครับไดไอเนี่ยครับดันเสือแบบนี้นะครับก็ว่าจะไปอีกที่นะครับของลุงเขาเลยไม่ไปแล้วตกลงไม่ไปแล้วครับกลับบ้านแล้วเพราะว่าดินคงไม่ได้นะเราก็ช่วยได้เต็มที่แค่นี้นะครับลุงไว้โอกาสหน้าแล้วกันจะดับยังไงทักเมื่อยยันเสาเลยครับท่านผู้ชมวางฐานสับมุมครับเดี๋ยวเอาดินไปทางไหนเนี่ยไว้ทางถนนหรือเปล่าครับลุงสั่งงานอยู่นะครับนี่ขนาดด้านบนนะครับท่านผู้ชมดินยังอ่อนเลยติดถนนนี่
้องยอมครับที่มันอ่อนทั้งนั้นเลยแถวนี้ดันส่งเลยครับนี่เกียร์ยันเสาห้างเลยแถมให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมน้องฟักแล้วเสือใหญ่เลยเห็นไหมน่าเดี๋ยวฐานชนถ่ายเก็บข้างคันให้หน่อยครับสับมุมก็สับมุมเป็นอันจบสิ้นงานนี้นะครับก็กลับบ้านตรงไหนโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามก็รับชมนะสวัสดีครับ